ควันหลงจากงานเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ฮือฮาไปทั่วโลกนะครับของเทสลาอีลอนมัสนี่เปิดตัวในงานนี้นะครับหลายอย่างเลยมีโรบแท็กซี่มีโรบแวนแล้วก็จะมีเจ้าตัวหุ่นยนต์ o p ปติมัสใช่ไหมครับงานนี้มีสำนักข่าวสำนักหนึ่งออกมาเผยไตยว่าหุ่นยนต์ o p ปติมัสตัวที่โชว์ในงานเนี่ยมันไม่ออโตโนมัสนะ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเสียดายล้ำหน้าโชว์เนี่ยเราจังหวะเว้นว่างในการเล่าข่าวเนี่ยไม่ตรงกันนะครับเราก็เลยไม่ได้ฮือหาจริงๆงเราถ้าเราตอนนั้นเราอยู่แล้วเราทำข่าวเราก็ฮือหาไปเลยนะเพราะว่าแต่ละอย่างที่เปิดนี่ว้าวว้า,วานั้นเลยนะครับอย่างโรโบแท็กซี่เนี่ยหุยมันมาตอบ2เรื่องเลยนะ ะะคือโรบแท็กซี่มันเป็นสิ่งที่อีลอนมัสผพูดไว้นานแล้วนะฮะว่าเขาจะเปิดตัวโรบแท็กซี่มันจะเป็นรถแท็กซี่ที่เอาไว้แบบไม่ต้องมีคนขับเลยนะฮะแล้วเปิดตัวออกมาเนี่ยก็ไม่มีคนขับจริงๆแล้วต่อให้อยากมีคนขับก็มีไม่ได้เพราะมันไม่มีพวงมาลัยมันไม่มีคันเร่งมันไม่มีเบรกมันไม่มีปุ่มสั่งงานใดๆเลยครับมันมีแต่เก้าอี้ที่นั่ง2อันเลยเป็นรถแบบ2ที่นั่งนะ กระโดดเข้าไปนั่งมีจอตรงกลางหนึ่งอันนะฮะแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงพูดคุยกันแล้วก็วิ่งไปส่งตามทางได้เลยนะครับแถมโรโบแโท็กซี่คันนี้ยังเป็นการจุดประกายให้กับคนทั้งโลกด้วยนะครับเพราะว่าอีลอนมัสบอกว่าคันนี้จะราคาประมาณ20,000ไม่เกิน30,000เหรียญมันก็คือไปตอบโจทย์อีกข่าวลือหนึ่งของอีลอนมัสนะครับที่บอกว่าเทสลาจะมีรถไฟฟ้า ในราคาต่ํากว่าล้านก็คือตัวนี้แหละนะฮะมันต่ํากว่าล้านได้เพราะมันไม่ต้องใส่ชุดพวงมาลัย power ไม่ต้องมีกระจกมองข้ามไม่ต้องมีกระจกมองหลังนะ,ะไม่ต้องมีอะไรเลยข้างในนะฮะแล้วก็มีแต่ซอฟต์แวร์นะฮะโดยที่อีลอนมัสสัญญาไว้ว่าจะเริ่มผลิตนะฮะเจ้าตัวนี้ในปี2027ก็คืออีก2ปีข้างหน้าใช่ไหมครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าถึงตอนนั้นเนี่ย full cell ได้วินะครับจะสามารถทํางานได้สมบูรณ์แบบแค่ไหนอันนี้ต้องมารอดูกันอีกทีหนึง่งกับอีกตัวนึงที่เปิดเนี่ แเป็นรถไฟฟ้าแวนขนาดใหญ่นะฮะรูปทรงคล้ายๆเครื่องปิ้งขนมปังตัวนี้เนี่ยบรรจุคนได้ถึง20คนแล้วอีลอนมาบอกว่าพอกันทีสําหรับระบบขนส่งมวลชนแบบดั้งเดิมเนี่ยไปเบียดเบียดกันขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยโอ้โหมันชีวิตมันแย่นะฮะเขาบอกมาขึ้นแบบนี้ดีกว่าก็ตัวนี้ยิ่งไม่มีกำหนดเลยไม่รู้ว่าจะเป็นจริงได้เมื่อไหร่กับอีกหนึ่งอย่างที่โชว์อยู่ในงานนั้นนะฮะ ตัวนี้อาจจะไม่ใช่ของใหม่เพราะว่าจริงๆ e อีลนมัสเนี่ยเขาก็พูดเรื่องเจ้าหุ่นยนต์ Optimus สนี้นะฮะพูดมาตั้งแต่ปี2019แล้วนะฮะพูดมาหลายปีหลายคนก็ยังไม่เห็นตัวจริงแล้วก็ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการสักทีนะครับแต่มางานนี้เปิดเลยครับตั้งชื่อง,งานว่า V o b o t ความหมายของ e อีลนมัสก็คือ 3อย่างที่เปิดในงานนี้มันเป็นโรบอทหมดเลยนะไอโรโบแท็กซี่มันก็ไม่ใช่รถธรรมดามันเป็นรถที่มันเป็นโรบอทไอโรโบโวแวนเนี่ยก็สามารถสื่อสารกับตัวรถได้ใช่ไหมครับไม่มีคนขับเหมือนกันมันก็เป็นโรบอทชนิดหนึ่งและไอตัวออปติมัสเนี่ยที่เป็นเป็นผลิตภัณฑ์เก่าแก่ของเท s l a ก็ได้เห็นตัวจริงได้มีจริงสักทีนี่นะแต่ก็ยังไม่มีกำหนด มีราคาออกมาบอกว่าจะประมาณ2อ0ส0มหบาทก็ไม่เกิน1น0 0 0ล้านสอบาทนะฮะแล้วก็ใช้ช่วยเหลือคนแก่ได้ทํานู่นทํานี่ได้พูดคุยได้นะครับเป็นตัวเอนเตอร์เทนได้เต้นโชว์ได้นะครับแล้วก็เสิร์ฟอาหารทํางานง่ายๆได้นะครับในงานเนี่ยเขาก็จัดเป็นแบบเคาน์เตอร์นะฮะแจกเครื่องดื่มนะฮะแล้วก็เอาหุ่นยนต์ o p t i ิม s ตัวนี้นะฮะไปมีคลิปเยอะมากใน Twitter ในโซเชียลเน็ตเวิร์ก มีคลิปเกี่ยวกับหุ่นยนต์ออ t ติมัสตัวนี้มากทุกคนฮือฮาไปหมดเลยนะฮะสิ่งที่ทุกคนฮือฮาคือมันทํางานได้อย่างแม่นยํามากมันเป็นหุ่นยนต์ที่แบบหยิบแก้วกดเครื่องดื่มแล้วก็ส่งให้แล้วก็พูดคุยกับคนเวลาพูดคุยมันก็ถามตอบได้อย่างฉะฉานพูดมาปับ๊บมันก็ตอบได้ทันทีเลยทุกคนอึ้งทึ่งในความสามารถของเจ้าหุ่นยนต์ออพติมัสนี้มากนะครับถึงแม้ว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย อีลอนมัสจะโชว์ความสามารถของเจ้าออปติมัสแบบแปลกๆนะฮะอย่างเช่นสำนักข่าวกิสมโดเนี่ยนะฮะเขาเหมือนจะเป็นไม้เบื่อไม้เมาเลยกิสมโดเนี่ยเฝ้าตามเจ้าออปติมัสตัวนี้นะฮะมาตั้งแต่ปี2019กิสม o โดบอกว่า2019ใครจำได้บ้างอีลอนมัสบอกว่าจะทำหุ่นยนต์ออปติมัสแต่ถึงเวลาเปิดตัวมาเนี่ยเอาคนใส่ชุดชุดผ้าแทนคือยังไม่มีหุ่นตัวจริงไงเอาคนใส่ชุดผ้าขึ้นมาเต้นแทนซึ่งตอนนั้นเนี่ยนักข่าวทั่วโลกก็บอกว่า อันนี้เหรอออพติมัตหรือว่าเป็นกิมมิคใช่ไหมเป็นสัญ,ญลักษณ์เฉยเฉยใช่ไหมอันนั้นก็โดนล้อจนแบบว่าอายกันไปทีหนึ่งแล้วนะฮะแต่อีรอนมัสเขาก็แก้เกอร์ได้นะหลังจากนั้นมาเนี่ย2020หรือ2021นี่แหละเขาเอาไอหุ่นออ t i m มัตตัวจริงออกมาเออคราวนี้มันใส่ชุดไม่ได้แล้วเอลมันคอดนะเอลมันแค่นี้เองแล้วก็ข้อแขนมันก็เป็นแกนเหล็กอันเดียวคราวนี้มันเฟกไม่ได้แล้ว มันก็เป็นหุ่นยนต์จริงๆแล้วก็มาเต้นโชว์ตืดๆอะไรเงี้ยทุกคนก็อึ้งทึ่งไปต,ตามๆกันใช่ไหมครับกิสโมโดเนี่ยเขาจ้องจับผิดไอ้หุ่นยนต์ o p ปติม s สตัวนี้มาตลอดปี2022นะฮะเทสลาเนี่ยโชว์หุ่นยนต์ o p ปติม s สนะครับว่ามันสามารถทํางานบ้านได้ช่วยคุณทํางานได้นะฮะเขามีวิดีโอชุดหนึ่งที่ เจ้าหุ่นยนต์ออพติมัตตัวนี้มันพับเสื้อผ้าครับเหมือนแบบอยู่ในโต๊ะรีดผ้าแล้วมันก็รีดผ้าเสร็จมันก็พับผ้าปุ๊บพับอุ้ยลีลาการพับมันนี่นะฮะยังกับคนจริงๆอะ่ะ ะะดูแล้วน่าทึ่งมากๆทุกคนก็แบบว่าโอ้โหนี่แสดงว่าบริษัทเทสลาหรือว่าอีลอนมัสเนี่ยนะครับเขามีความก้าวหน้าในเรื่องของหุ่นยนต์เนี่ยไปอีกไกลมากๆเลยเรียกว่าทิ้งคู่แข่งไปไกลเลยไม่มีใครสู้ได้แน่นอนบอสตันดินามิกนี่อาจจะต้องกลับบ้านเก่าไปเลยหุนใดอาจจะต้องปิดแผนกนี้ไปเลยนะฮะเพราะว่าสู้ไม่ได้แน่นอนไอ้นี่ถึงขั้นพับผ้าได้อะพับเสื้อได้อะมันสุดยอดมากกิสโ o d ดบอกว่าฉันจับได้ตั้งแต่วิดีโอ หุ่นยนต์ออปติมัตพับผ้าแล้วเขาบอกว่าจับได้แล้วพับผ่าเธอไอ้พับผ้าเนี่ยนะฮะพับผ่าเธอ <c oughs> มีการเปิดเผยในวิดีโอนั้นอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมดูมุมจอด้านล่างขวาให้ดีในขณะที่ตรงกลางเนี่ยออปติมัตกำลังพับผ้าอยู่เราจะสโลโภาพให้ดูแวบหนึ่งว่ามันจะเห็นมือคนนะครับที่กำลังทำท่า เดียวกันอยู่โต๊ะข้างๆทางฝั่งขขวาเฟรมมือคนนั้นจะแลบเข้ามาในกล้องหน่อยหนึ่งลักษณะคือเขาก็กำลังพับผ้าแบบเดียวกันกับเจ้าหุ่นออ t ติมัสแปลว่าอะไรกิสโมโดบอกว่าหุ่นออพติมัสตัวนี้มันไม่ได้อัตโนมัติมันไม่ได้ทำได้เองแต่เขาใช้วิธีรีโมทคอนโทรลโดยการซิงกับคนที่อยู่ข้างๆ แล้วเวลาถ่ายวิดีโอก็ถ่ายไม่ให้เห็นคนข้างๆไงจริงๆหุ่นน่ะมันเคลื่อนไหวตามคนที่กําลังพับผ้าอยู่โต๊ะข้างๆแบบเดียวกัน100%ซมันเหมือนกับหนังที่เราควบคุมหุ่นไปชกมวยได้อ่ะนะเ e ียลสตีลอ่านะฮะเรียลสตีลแบบเดียวกันเลยมันเป็นการรีโมทคอนโทรลชนิดหนึ่งและในงาน v ีโรบอครั้งนี้นะครับที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกนะครับเจ้าหุ่นออพติมที่มาเสิร์ฟเครื่องดื่มพูดคุยกับผู้คนนะฮะ กิสโมโดก็ส่งนักข่าวเจ้าเดิมครับที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับอีลอนมัสนั่นคือโรเบิร์ตสโคเบิลโรเบิร์ตสโคเบลคนนี้แหละที่เป็นคนจับได้ว่าไอหุ่นยนต์พับผ้าเนี่ยมันกำลังซิงอยู่กับคนข้างๆและโรเบิร์ตสโคเบลก็ไปงานนี้ด้วยนะครับเขาตรงเข้าไปที่เคาน์เตอร์ที่หุ่นยนต์ออปติมัสแจกเครื่องดื่มเลยก็ไปชวนหุ่นยนต์ออปติมัสคุยเลยนะในเนื้อความคุยเนี่ยนะฮะ สโคเบิลถามหุ่นยนต์ตัวหนึ่งว่าออปติมัสนายเป็น AI มากแค่ไหนนะมีเสียงตอบกลับมาจากหุ่นออปติมัสนะครับบอกว่าผมบอกไม่ได้ว่ามันเป็นหุ่นยนต์ AI เท่าไหร่แต่นั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องรู้ภายหลังสโคเบิลก็แซวลกลับไปครับแซวลกลับไปในประโยคที่มันรีเลทกับคนมากกว่าไม่น่าจะเป็นบทสนทนาที่เอาไว้ใช้กับหุ่นยนต์ได้นะฮะเขาบอกว่า เป็นสิ่งที่คุณต้องรู้ภายหลังใช่ไหมซาโเูเบอบอกว่าอาจจะมีแค่บางส่วนหรือไม่มีเลยอ่พูดแบบนี้ออกไปหุ่นยนตตัวนั้นตอบกับทันทีมันอาจจะใช่ก็ได้ผมไม่ยืนยันแต่ว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ด้วยบทสนทนาครั้งนี้ครับทำให้สโคเบอรรู้ทันทีเลยว่าเสียงที่ตอบเนี่ยไม่ใช่ AI Generate คตอบเพราะมันคือบทสนทนาที่คนคุยกับคน เสียงที่ตอบมาจากหุ่นยนต์ออปติมัสตัวนั้นเป็นเสียงของคนครับไม่ใช่หุนนห่นยนต์หุ่นยนต์จะไม่เข้าใจบริบทนี้นะฮะสะโคเบ้ายืนยันเลยแล้วสโคเบ้ลยังบอกว่า แสดงว่าหุ่นตัวเนี้ยได้รับการรีโมทจากที่ใดที่หนึ่งมีคนคอยดูผ่านจอภาพอยู่แล้วก็สั่งรีโมทให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวตามลักษณะที่ต้องการพร้อมกับพูดคุยกับคนโดยการเปิดไมโครโฟนรับฟังเสียงแล้วก็ตอบกลับผ่านลำโพงของหุ่นยนต์นะฮะแสดงว่าหุ่นยนต์ตัวนี้มันไม่ออโตโนมัสเสร็จงานนี้ปุ๊บเนี่ยเขาทำเรื่องนี้เสร็จปั๊บนะฮะสะโคเบลก็ส่ง จดหมายหรือส่งอีเมลไปถามเทสลาทันทีว่าหุ่นยนต์ครั้งนี้คือเทเลโอเปเรชันหรือเปล่าเทสลารีบตอบกลับมาปฏิเสธอย่างทันทีครับว่าไม่มีเทเลโอเปเรชันแล้วก็เงียบหายไปแค่นี้เลย <c oughs> แต่กิสโมโดลงบทความนี้เรียบร้อยแล้วก็เป็นข่าวไปทั่วโลกจนกระทั่งเรามาอ่านข่าวเรื่องนี้นะฮะซึ่งผมถามผมผมเชื่อกิสโมโด ผมว่าเรายังไม่สามารถมีหุ่นยนต์ที่ตอบสนองได้อย่างทันทีแล้วก็ทํางานได้อย่างแม่นยําขนาดนี้หุ่นยนต์ยังคงเป็นหุ่นยนต์อยู่ครับการที่มันจะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่หยิบแก้วหยิบอะไรเนี่ยมันยังมีลาเทนซีอยู่มันยังไม่ได้คล่องขนาดคนครับไอ้นี่นะหยิบแก้วขึ้นมาปื๊ดป,ป๊กดน้ําส่งให้เฮ้ยมันเร็วกว่าหุ่นยนต์ทั่วไปหุ่นยนต์ทั่วไปมันต้องแบบ แอดอืมอืมอืม,อม,อมปรับระดับปูดปลาปูดตืดตืดอย่างใช่ไหมฮะอันนี้มันมันแม่นเกินไปแล้วหุ่นยนต์ที่ถามตอบได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องประมวลผลเนี่ยอันนี้ก็เกินจริงไปมากๆสโคเบิลและกิสโมโดไม่เชื่อว่าอีลอนมัสจะสามารถทำหุ่นยนต์ได้ขนาดนี้แล้วแล้วเขายังไม่มีกำหนดขายด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะคุยวันนี้เขาก็คุยเท่าไหร่ก็คุยได้ว่าสามหมื่นเหรียญหนึ่งล้านสองแสนบาทถึงเวลาเราส่งไปที่บ้านคุณ ซื้อไปแล้วหนึ่งล้านสองแสนบาทเวลาใช้งานคุณต้องรีโมทมันนะครับคุณต้องแอคชั่นตามด้วยจะให้มันเดินไปไหนแล้วมันมองเห็นอะไรคุณก็ดูหน้าจอแล้วคุณอยากให้มันพูดกบผู้สูงอายุคุณก็พูดผ่านไมโครโฟนเดี๋ยวถ้าเป็นหุ่นยนต์แบบนี้แล้วหนึ่งล้านสองแสนบาทคุณจะเอาจริงหรือเปล่าตอนนี้เลยระแวงไปถึงไอ้โลโบแท็กซี่ไ้โลโบแวนนะั้นด้วยว่าตกลงมันขับเองได้จริงหรือเราต้องนั่งรีโมทมันเอายังไงดีเอาดีๆนะอีลอนมัส